นว่าประเด็นที่คุณภูมิกิจเปิดมาน่าสนใจมากๆว่าประเด็นสำคัญเรื่องนึงคือคนภูเก็ตต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจด้วยคุณภูมิกิจนี่คือคนภูเก็ตเลยไหมคะใช่ครับใช่ครับเกิดที่นี่ครับครับค่ะประเมินแล้วเนี่ยตอนนี้ภาพรวมของคนภูเก็ตตอนนี้เป็นไปตามที่คุณภูมิกิจได้บอกไว้ไหมคะว่าตอนนี้คนภูเก็ตนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีเยี่ยมแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบของเมืองสุขภาพระดับโลกได้เลยอะค่ะประเมินยังไงคะเราดีกว่านี้ได้ครับเราดีกว่านี้ได้อีกหลายเดี๋ยวถ้าเรากลับไปมองว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะทำให้อาหารสุขภาพของเราไปได้ไกลออร์แกนิกฟู้ดที่เป็นเรียกว่าฟาร์มทูเทเบิลไปได้เราไม่ต้องไปกินอาหารที่มีเคมีเยอะก็ว่าทำให้สุขภาพเราดีรวมถึงการที่เรามีโอกาสได้ออกกำลังกายที่ดีมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้สุขภาพของเราที่ดีประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะผมเรียนอย่างนี้ชีวิตของคนเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับหนึ่งถ้าอาหารทานได้ดีมีเคมีต่ำแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพอกเยอะหรือไฟแปรรูปเยอะอันที่สองอากาศดีภูเก็ตอากาศดีอยู่แล้วเมื่อเทียบกับเมืองใกล้กันกายภูเก็ตมีพื้นที่ออกกำลังกายเยอะมากนะครับไปวิ่งไปจักรยานไปอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าโลกใบนี้เทรนด์มันไปอยู่ที่การนอนคือถ้านอนมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นไปด้วยแล้วที่นอนนี่สำคัญคือถ้าคุณไปนอนในที่ที่มันวุ่นวายไปนอนในที่ที่มันไม่มีความสงบเนี่ยมันก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆโรคเราเชื่อว่าภูเก็ตจะเป็นที่นึงผมอยากจะพิชชิ่งนะว่าเราเป็นจุดการเป็นเมืองที่นอนหลับสบายที่สุดในโลกและอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นมันจะช่วยดูแลสุขภาพได้อีกหลายเรื่องด้วยกันโอ้น่าสนใจค่ะกับการวางแนวทางการตลาดแบบนี้ที่จะชูเรื่องของการนอนอย่างมีความสุขที่ภูเก็ตนะคะ ค่ะค่ะ